ข้อที่1น,นะคะให้ A เท่ากับเซตของ2 4 6 8นะคะจงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดนะคะข้อที่1น,นะคะ6อยู่ใน A นะคะจะเห็นว่าในเซต A มี6นะคะเพราะนั้นข้อนี้ถูกนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ2เป็นสับเซตของเซต A นะคะเนื่องจากว่าสับเซตก็คือเซตย่อยนะคะ2ไม่ได้เขียนอยู่ในรูปเซตนะคะเพราะนั้นข้อนี้ผิดนะคะที่ถูกนะคะก็จะต้องเขียน เซตของ2นะคะเป็นสับเซตของ A นะคะต่อไปข้อที่3นะคะเซตของ8อยู่ใน A นะคะจะเห็นว่า8ไม่ได้เขียนอยู่ในรูปเซตนะคะ,ะ,คะเพราะนางข้อนี้ผิดนะคะที่ถูกก็จะเขียนว่า2 4 6แล้วก็เซตของ8แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะเซตว่างเป็นสับเซตของเซต A นะคะเนื่องจากว่าเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตนะคะเพราะนั้นข้อนี้ถูกนะคะต่อไปข้อที่หนะคะ เซตของ2 4นะคะเป็นสับเซตของ A 2นะคะ2 4เขียนอยู่ในรูปเซตนะคะและในเซต A ก็มี2กับ4อยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ตอบถูกนะคะต่อไปข้อ6นะคะเซตของ4 6 8นะคะไม่ได้เป็นสับเซตของเซต A นะคะ4 6 8เขียนอยู่ในรูปเซตเรียบร้อยแล้วก็468ก็เป็นสมาชิกของ A ด้วยนะคะเพราะนั้นข้อนี้ผิด ะะที่ถูกก็ควรจะเขียนเซตของ4 6 8นะคะเป็นสับเซตของ A นะคะ